รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Big Man เล่นใหญ่เลขคณิต by ครูโอสอนคณิตค่ะคราวที่แล้วนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องอะไรสามเหลี่ยมค่ะซึ่งคราวแล้วเนี่ยสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมอะไรบ้างคะสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะและก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองค่ะและก็อีกอย่างนึงคืออะไรคะความยาวรอบรูปค่ะซึ่งความหมายความยาวรอบรูปคืออะไรด้านทุกด้านเอามาบวกกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องอะไรเอ่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีสูตรของมันนะคะนักเรียนสูตรของมันนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงและคูณความยาวฐานค่ะหรือที่สั้นๆเลยนะคะนักเรียนที่เราจะพูดกันก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณศูนย์นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูเลยค่ะตัวอย่างเขาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้อย่างที่บอกข้างต้นค่ะสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คืออะไรคะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นเองนะคะคูณฐานแล้วก็คูณสูงค่ะเท่ากับเราแทนค่าได้เลยนะคะนักเรียนก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือตัวไหนคะนักเรียนคือตัวเส้นทึบนะคะนักเรียนจำไว้เลยเราหาพื้นที่สามเหลี่ยมของรูปนี้นะคะรูปเส้นทึบนะคะไม่ใช่ตัวปะนะฐานใช้ OL นะคะด้าน OL ยาวเท่าไหร่คะ32ค่ะส่วนสูงค่ะนักเรียนคะสูงใช้สูงไหนนักเรียนดูสูงมันมีอยู่2อันก็คือ 28.2 เมตรกับ26เมตรค่ะนักเรียนเราใช้อันไหนดีใช้อันไหนดีที่เราต้องใช้เนี่ยค่ะนักเรียนเราต้องใช้26ค่ะนักเรียนจำไว้ 28.2 มันเป็นเส้นทึบนะคะครูทำไมเราไม่ใช้ no ค่ะนักเรียนในความสูงเราต้องใช้สูงตรงนะคะเราจะไม่ใช้สูงเอียงสูงตรงทีนี้ต้องเป็นมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคูณเราต้องคูณกับ26นั่นเองนะคะจำข้อนี้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวบางทีแบบโจทย์มาแล้วแบบนักเรียนไปใช้28มันผิดเลยนะคะไม่ได้นักเรียนต้องดูใช้สูงตรงเท่านั้นค่ะเรามาตัดทอนตัดอันไหนดีตัด32ได้ไหมได้แล้วตัด26ได้ไหมก็ได้เพราะเป็นจำนวนคู่2ตัดจำนวนคู่อันไหนก็ได้เพราะนั้นเนี่ยแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะครูขอตัด32เนาะเพราะว่ามันจะทำให้ดูตัวเลขง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้คูณแบบง่ายขึ้น212ค่ะเหลือ1 26 12นะคะตรงนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็เอา16คูณ26ได้เลยนะคะคราวนี้คิดตรงนี้เนาะ26คูณ166คูณ6ได้เท่าไหร่6 6 36ใส่6ทด3ค่ะ6 2 12 13 14 15เป็น15เนาะ0ใส่0ก่อนเลยอันดับแรก1คูณ6ได้6ค่ะ1คูณ2ได้2ค่ะเอามาบวกกันเนาะนักเรียนค่ะเอามาบวกกันพอบวกกันแล้วได้เท่าไหร่6บวก0ได้6ค่ะ5บวก6ได้11นะคะใส่1ทด1นะคะ2บวก1ได้3บวกอีก1เป็น4ค่ะได้คำตอบคือ416หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนตารางเมตรนั่นเองนะคะหรือถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษเมตรเราใช้ตัว M ใช่ไหมคะตาราง
ต้องมียกกำลังสองนั่นแหละค่ะคือคำตอบต่อไปนะคะเราไปจบข้อต่อไปกันได้เลยค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว30เซนติเมตรและมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐานตรงนี้นะคะจงหาพื้นที่เลยค่ะตรงนี้พื้นที่มันคือเท่าไหร่นักเรียนดูก่อนเขียนสูตรมาก่อนค่ะสูตรพื้นที่ค่ะสูตรพื้นที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมสูตรของมันก็คืออะไรเอ่ยคะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแต่ตรงนี้เนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนไม่แม่นหรือไม่อะไรนักเรียนก็สามารถวาดรูปได้นะคะแต่ว่าถ้านักเรียนจะตีความเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสือหาค่าได้เลยก็ได้ไม่ผิดนะคะนักเรียนลองแทนค่าดูมาแทนเลยเศษ1ส่วน2ฐานคืออะไรคะนักเรียนนี่ไงเขาให้มาแล้วคำว่าฐานฐานยาวเท่าไหร่30เซนติเมตรค่ะนักเรียนขาเป็น30เซนติเมตรเนาะแล้วคูณความสูงล่ะความสูงเท่าไหร่อ่ะเขาไม่มีตัวเลขบอกแต่เขามีพอดบอกค่ะนักเรียนขาคอนเซปต์ก็คือตรงนี้ความสูงก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐานก็คืออะไรสูงความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของฐานนะคะตรงนี้ซึ่งฐานเป็นเท่าไหร่ยาว30เพราะฉะนั้นสูงคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งแปลว่ามันก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะครึ่งหนึ่งก็คือเอามาหาร2ค่ะเพราะฉะนั้นความสูงเป็นเท่าไหร่15ความสูงเป็น15เพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งของ30ถูกไหมคะเพราะนั้นง่ายเลยค่ะทำยังไงต่อตัดทอนตัดตัวไหนนักเรียน30หรือ15คะ2ตัดอันไหนได้ตัด30ค่ะเพราะว่ามันเป็นจำนวนคู่เนาะจำนวนคี่ถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้แต่มันจะอยู่ในรูปทศนิยมแล้วมันก็จะคิดเยอะขึ้นเพราะนั้นเราเอาที่แบบง่ายๆแล้วก็กระชับดีกว่าเนาะก็คือตัด30ค่ะตัดค่ะ212 212นะคะลบไปเหลือ1เป็น10ค่ะ250เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น1คูณ15คูณ15แต่1คูณกับอะไรก็ได้ตัวมันเองถูกไหมคะเราก็ปล่อยผ่านไปเนาะแล้วก็เอา15คูณกับ15ค่ะนักเรียนเรามาดูซิ15คูณ15ได้เท่าไหร่คะนักเรียนคะคูณไป55 25ค่ะใส่5ทด2เนาะ515บวกอีก2เป็น7คูณต่อค่ะ1คูณ5ได้5ค่ะ1คูณ1ก็ได้1ค่ะรวมค่ะบวกกันเป็น5 7บวก5เป็นเท่าไหร่คะ7 8 9 10 11 12ค่ะใส่2ทด1นะคะ1บวก1ได้2เป็น225นะคะแล้วก็เขียนคำตอบเลยค่ะ225หน่วยค่ะนักเรียนขาอย่าลืมค่ะอย่างที่บอกว่าข้อนี้มันทำไมหาพื้นที่ถ้าหาพื้นที่หน่วยมันต้องเขียนอะไรก่อนตารางก่อนค่ะแล้วก็ต่อด้วยหน่วยที่โจทย์ให้มาก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อนี้มีพื้นที่ทั้งหมด225ตารางเซนติเมตรค่ะเลิศทำได้ไหมคะได้ค่ะอยู่แล้วสิทธิ์ครูโอ๊กเก่งทุกคนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันได้เลยค่ะเพิ่มดีเทลขึ้นมาหน่อยนึงนะคะนักเรียนใหม่นี่คือชื่อคนนะคะนักเรียนค่ะใหม่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรใหม่ๆใหม่คือชื่อคนเนาะใหม่แบ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ43เซนติเมตรค่ะออกเป็น2ส่วนดังรูปค่ะเขาแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะแบ่งเป็น2ส่วนดังรูปแล้วโจทย์เขาถามว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะลองวิเคราะห์ดูว่าจะทำยังไงเขาหายังไงค่ะนักเรียนค่ะลองช่วยกันคิดพอดแรกนักเรียนค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนักเรียนเคยเรียนแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสบทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคืออะไรคืออะไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันนักเรียนเขียนสัญลักษณ์ก่อนด้านทุกด้านยาวเท่ากันตรงนี้นะคะแปลว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่ละด้านเนี่ยมันยาวด้านละเท่าไหร่นี่ไงเขาให้มาแล้วก็คือ43
แปลว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาว43ถูกไหมคะนักเรียนแล้วเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้อ่ะทำยังไงดีแบ่งเป็น2ส่วนนะคะนักเรียน1เลยนักเรียนหาพื้นที่ทั้งหมดค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็คืออะไรรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะพอเราได้รูปพื้นที่ทั้งหมดแล้วต่อไปส่วนที่2เราหาอะไรเราหานี้ค่ะสีขาวรูปสีขาวคือรูปอะไรคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะแล้วเราเอา2รูปนี้มาทำอะไรกันมาทำอะไรกันนักเรียนคะมีรูปใหญ่และรูปสามเหลี่ยมแล้วเขาหาพื้นที่ระบายเขาหาพื้นที่ระบายก็คือตัวสีฟ้าถูกไหมคะเราก็เอามาลบกันค่ะพอเราลบกันปุ๊บตัวนี้จะหายไปก็จะกลายเป็นรูปเฉพาะพื้นที่แรงเงาง่ายเลยดูค่ะต่อไปเราหาพื้นที่ก่อนพื้นที่แรกก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านค่ะนะคะคือด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นแต่ละด้านคือเท่าไหร่คะนักเรียน43ค่ะเราก็เอา43คูณ43นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราลองมาคูณกันครูขออนุญาตโทษตรงนี้เนาะ43คูณ43 339 4312นะคะแล้วบวกด้วยตรงนี้ใส่0ค่ะ4312ใส่2ทด1นะคะ4416บวกอีก1เป็น17ค่ะรวมแล้วเป็น9ค่ะตรงนี้2บวก2เป็น4ค่ะ1บวก7เป็น8ค่ะแล้วก็มี1เป็น 1,849 ตารางเซนติเมตรครูเขียนตรงนี้ก่อนเนาะเพราะนั้นตรงนี้เราได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพอเราได้แล้วเนี่ยค่ะนักเรียนขาต่อไปเราหาอะไรเราหาพื้นที่ในส่วนที่2ก็คือสีขาวค่ะสีขาวคือรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะนักเรียนขาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือสูตรอะไรเศษ1ส่วน2คูณฐานค่ะแล้วก็คูณสูงค่ะนักเรียนนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้นักเรียนดูค่ะเดี๋ยวครูวัดให้ดูปึ๊บตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเราใช้ฐานสูงได้ทำไมถึงได้1ตรงนี้เป็นมุมฉากค่ะทำไมถึงเป็นมุมฉากคะนักเรียนเพราะว่ารูปทั้งหมดมันเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมันเป็นสูงตรงเราก็เลยหาได้ค่ะเป็นค่ะเศษ1ส่วน2นะคะนักเรียนขาคูณด้วยฐานฐานคืออะไรนี่ตรงนี้แหละก็คือด้านนี้เลย43นะคะ43แล้วสูงล่ะนักเรียนสูง43มั้ยสูง43มั้ยคะนักเรียนไม่ทำไมถึงไม่เพราะว่าเขาให้มาตรงนี้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แรงเงาอยู่พื้นที่แรงเงาเป็นเท่าไหร่17แปลว่าทั้งหมดนี้มันเป็น43เราต้องเอาออกไป17นะคะเราก็เอา43ค่ะเขียนนี่เลยลบ17ลบตัวนี้เลยลบตัวนี้เลยง่ายดีลบเลยค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้3ลบ7ไม่ได้ยืมมาเป็น13เนาะ13 3 4 5 6 7เหลือ6นะคะเหลือ6ค่ะตรงนี้เหลือ3ละ4เหลือ3ใช่ไหมคะเพราะเรายืมมาแล้วเมื่อกี้3ลบ1เป็น2ตรงนี้นะคะสีขาวเนี่ยก็จะมีความยาวของด้านคือ26ค่ะนักเรียนเราก็เขียนที่ความสูงเลยคือ26นะคะเราได้แล้วเราก็มาหาค่าของพื้นที่สามเหลี่ยมต่อได้เลยค่ะนักเรียนเมื่อเราหาแล้วเราทำไงตัดทอนตัดส่วน2ออกค่ะตัดตรงไหนดีนักเรียน43หรือ26คะตัดตรงไหนคะตรง26ค่ะนักเรียนเราลองมาตัดกันนะคะ212 212 236เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเหลือเลขอะไรเลข1คูณด้วย43แล้วก็คูณด้วย13ค่ะเราเอา13ไปคูณกับ43ได้เลยนะคะดูข้อเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะ339 4312ค่ะ4312บวก0
313414เอาละค่ะหาผลลัพธ์เป็น9เป็น5เป็น5 559นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้559ตารางอะไรตารางอะไรคะเซนติเมตรตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะนักเรียนค่ะจบหรือยังเอ่ยยังไม่จบนะคะยังไม่จบเพราะอะไรเขาถามว่าพื้นที่ระบายสีตรงนี้ก็คือส่วนสีฟ้าเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เราได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดแล้วก็เราหาพื้นที่สีขาวเราก็จะมาตัดออกถ้าตัดออกก็คือเอามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดค่ะ 1,849 และลบด้วยเท่าไหร่คะ559ค่ะลบกันนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอาจช่วยคุณครูคริสหน่อยช่วยครูคริสหน่อยเร็ว9ลบ9เหลือ0 4ลบ5ไม่ได้ยืมค่ะเป็น7ก็เป็น14 14ลบ5เหลือ9ค่ะ7ลบ5เหลือ2ค่ะหรือ1ค่ะ1290หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นอะไรเขียนอะไรก่อนตารางก่อนค่ะหน่วยเป็นตารางขออนุญาตเขียนข้างล่างเนาะตารางตารางอะไรคะเซนติเมตรค่ะเห็นไหมตบมือกันเห็นไหมโจทย์ข้อนี้ค่ะเราไปข้อต่อไปกันได้เลยจ้ามาโจทย์ข้อนี้นะคะเพิ่มดีเทลขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวครูขออ่านโจทย์ก่อนแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งมีเส้นทแยงมุมยาวเส้นละ56เซนติเมตรและตัดกันเป็นมุมฉากดังรูปค่ะถ้าเพชรต้องการทาสีแผ่นสังกะสีนี้เพียงด้านเดียวจะต้องทาสีเป็นพื้นที่เท่าใดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนนักเรียนดูก่อนแผ่นสังกะสีสี่เหลี่ยมนี้คือรูปแผ่นสังกะสีถูกไหมแล้วเขาบอกว่ามีเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมคือเส้นปะตรงนี้นะคะเส้นปะยาว56แปลว่าแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความยาวเป็น56นั่นเองนะคะแล้วตัดกันที่มุมฉากตรงนี้ตัดกันที่มุมฉากนะคะถ้าเพชรต้องการทาสีแผ่นสังกะสีเพียงด้านเดียวด้านเดียวก็คือแค่ด้านนี้นะคะนักเรียนค่ะแผ่นสังกะสีเนี่ยมันจะมี2ด้านใช่ไหมคือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแต่ว่าเขาให้ทาด้านเดียวก็คือเราก็หาแค่ครั้งเดียวเองแต่ถ้าจะว่าเอ้ยหา2ด้านเลยก็พอได้เสร็จก็เอามาคูณ2อีกทีเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาหาเพียงแค่ด้านเดียวค่ะมันก็เลยไม่ยากนะคะก็คือเราหารูปสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้นักเรียนดูค่ะตรงนี้นะคะเป็นรูปที่1ตรงนี้เป็นรูปที่1รูปที่1ครูให้เขียนเป็นแบบนี้นี่คือรูปที่1นะคะเห็นไหมคะรูปที่1ค่ะคือด้านนี้แล้วก็รูปที่2ค่ะคือข้างล่างรูปที่2คือข้างล่างตรงนี้นะคะเราหาพื้นที่ค่ะนักเรียนสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่1นะคะก็คือเข้าสูตรเลยเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะฐานคือเท่าไหร่ฐานคือเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะรูปที่1ยาวเลยแต่ตรงนี้เขาให้มา40ถูกไหมคะนักเรียน40ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องคิดเยอะค่ะนี่เลยเพราะอะไรมันเป็นเส้นทแยงมุมนี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ56นะคะคือ56เราก็คูณ56ไปแค่นี้ค่ะไม่ต้องแบบอะไรเยอะแบบไม่มี40จะทำไงอ่ะแล้วตรงนี้มันเท่าไหร่นักเรียนขาใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะ calm down calm down ใช้56เลยเนาะแล้วสูงค่ะสูงก็คือตัวนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมสูงตรงระยะตรงนี้เลยก็คือ24ค่ะคูณด้วย2424แล้วเราก็มาตัดทอนก่อนนะคะเอาอันไหนดีนักเรียนคะเอาตัดกับ56แล้วกันเนาะมันจะได้ทำให้ดูแบบเลขน้อยลงแล้วก็จะได้คูณกันแบบง่ายขึ้น212 224เหลือ1ค่ะ286ค่ะเป็น28ถ้านักเรียนจะตัด24ได้ไหมก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่นะคะค่ามันได้เท่ากันอยู่ดีเสร็จแล้วเมื่อเราได้แล้วเนี่ยค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้เราก็เอา28ไปคูณกับ24ค่ะ
28คูณกับ248 4 32ใส่2ทด3 4 2 8 9 10 11ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะ8 2 16ค่ะใส่6ทด1นะคะ2 2 4บวกอีก1เป็น5ค่ะแล้วเอามาบวกกันนะคะเป็น2เป็น7เป็น6 672ค่ะเป็น672หน่วยคืออะไรคะหน่วยคืออะไรตารางเซนติเมตรเมื่อเราได้ตัวแรกแล้วนะคะนักเรียนขาต่อไปทำยังไงต่อเราหารูปที่2ต่อถูกไหมคะรูปที่2เข้าสูตรเดิมค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่2ค่ะใช้สูตรอะไรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณ0เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ครูขออนุญาตไม่เขียนชื่อสูตรเนาะเพราะว่ามันก็ใช้เดียวกันเพราะเดี๋ยวบรรทัดจะไม่พอเนาะเรามาดูก่อนค่ะเราแทนตัวเลขได้เลยเศษ1ส่วน2คูณฐานค่ะฐานรูปที่2ก็คือเราใช้รูปนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตลบอันหนึ่งก่อนตรงนี้รูปที่2ค่ะรูปที่2เราใช้ตัวนี้ค่ะนักเรียนขาตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นแหละว่าอะไรว่าฐานก็เหมือนเดิมคือเท่าไหร่56ค่ะฐานคือ56แล้วสูงเราใช้สูงนี้เอ้าเขาไม่เขียนตัวเลขอ่ะทำไงตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมฉากนะคะเพราะเราใช้ได้เพราะว่ามันตัดกันเป็นมุมฉากตรงนี้90มันเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเส้นตรงมีองศาคือ180องศาว่าตรงนี้90อันนี้ก็90เช่นเดียวกันนะคะมุมฉากแปลว่าเราใช้ความสูงได้เนาะตรงนี้เลขอะไรอ่ะตรงนี้เลขอะไรนักเรียนไม่ต้องห่วงค่ะยังไงความยาวตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะความยาวตรงนี้มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่56เหมือนกันเพราะโจทย์ว่าเส้นทะแยงมุมยาว56นะคะ2เส้นนี้ก็ยาว56เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนแปลว่าตรงนี้มาละ24แปลว่าตรงนี้จะต้องเท่าเท่าไหร่นักเรียนค่ะก็เอา56ลบ24ก่อนเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ย32เห็นมั้ยตรงนี้ก็คือความยาว32นั่นเองเราก็ไปแทนตรงนี้ได้เลยคือ32ค่ะเห็นมั้ยมันก็ทำให้ดูง่ายขึ้นต่อไปเราก็มาหาค่าได้เลยค่ะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่ตัดค่ะตัดเหมือนเดิมตรงนี้จะได้ไม่ต้องคิดเยอะเห็นมั้ยเพราะมันเหมือนกัน28เนาะเป็น28คูณ32หรือนักเรียนจะเอา32ขึ้นก่อนแล้วคูณ28ได้นะคะมันสามารถสลับที่กันได้แล้วเราก็คูณกันค่ะ8 2 16ใส่6ทด1นะคะ2 2 4บวกอีก1เป็น5เนาะเห็นไหมต่อไปคูณต่อค่ะ8 3 24ใส่4ทด2ค่ะ3 2 6บวกอีก2เป็น8บวกกันค่ะเป็น6เป็น9 896นะคะ896หน่วยคืออะไรคะตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วค่ะนักเรียนเราทำไงต่อยังไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะโจทย์เขาถามว่าทาสีแผ่นกระเบื้องนี้เท่าไหร่ตรงนี้ค่ะรูปแรกตรงนี้ก็คือ672ใช่ไหมคะส่วนอันที่2ก็คือ896แปลว่าเราเอา2ส่วนนี้มาทำอะไรกันเอามาอุลตร้าแมนเหรอไม่ใช่เอามาทำอะไรบวกกันค่ะนักเรียนเราก็เอา2จำนวนมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็เอา672นะคะมาบวกกับ896ค่ะผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเรามาบวกกันค่ะ6บวก2เป็น8ค่ะ7บวก9เป็น16ค่ะใส่6ทด1ค่ะ8บวก6ค่ะ14บวกอีก1เป็น15ค่ะเป็น 1,568 หน่วยคืออะไรหน่วยคือตารางเซนติเมตรเห็นไหมคะข้อนี้มันดูเหมือนยากเนาะแต่จริงๆไม่ได้ยากค่ะนักเรียนนักเรียนต้องแบบอ่านโจทย์ก่อนนะคะตรงนี้ก็คือเห็นไหมเขาแบ่งสังกะสีแบ่งรูปค่ะ1กับ2นะคะแล้วเราก็หาพื้นที่นะคะเราก็จะได้โจทย์อย่างนี้ค่ะคำตอบมาเรามาโจทย์ข้อต่อไปได้เลยค่ะJessie ชื่อแบบฝรั่งมาก Jessie
จัสซี่นำกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็น2ส่วนตามเส้นทแยงมุมแบ่ง2ส่วนตามเส้นทแยงมุมกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่แจซี่นำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนักเรียนขาสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรมันคืออะไรด้านเท่ากันทุกด้านเนาะแล้วมุมเป็นมุมฉากยาวด้านละ15ค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามาแบ่งเป็น2ส่วนกระดาษนี้เขาแบ่งเป็น2ส่วนตามเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมตรงนี้ค่ะ first นี่เห็นไหมคะแบ่งเป็นเส้นทแยงมุมเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปค่ะนักเรียนกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2แปลว่าเขาบอกว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี้ก็คืออะไรคะหาส่วนเดียวค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละส่วนเนาะแปลว่าส่วนนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันเนาะตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมีพื้นที่เราก็ต้องหาอะไรหาสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองซึ่งสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรคืออะไรคะคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นเองค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะเราก็แทนเลยค่ะเศษ1ส่วน2เรายึดรูปไหนก็ได้เพราะว่ายังมีพื้นที่เท่ากันครูเอาข้างล่างดีกว่าเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือความยาวตรงนี้ฐานคือเท่าไหร่1515ค่ะแล้วคูณสูงค่ะสูงก็คือตรงนี้โดนแบ่งอะไรไหมความยาวเนี่ยความยาวโดนแบ่งอะไรไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นเลขก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ15นั่นเองนะคะเราก็เอา15ไปคูณ15ก่อนก็ได้นักเรียนขาตรงนี้มันเป็นเลขคี่ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะตัดทอนเนี่ยมันจะยากมันจะอยู่ในรูปของทศนิยมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเลขคี่นักเรียนเอาตัวเลข2ตัวนี้ไปคูณก่อนแล้วค่อยมาหาร2อีกทีก็ได้นะคะเอา15คูณ15ค่ะนักเรียน15คูณ15ได้เท่าไหร่55 25ใส่5ทด2นะคะ515 67บวกด้วยตึ๊ดตึ๊ด5 1 5 1คูณ1แล้วบวกกันค่ะ5บวก0ได้5ค่ะ7บวก5 7บวก5เป็นเท่าไหร่12ค่ะใส่2ทด1 1บวกอีก1ก็เป็น2ก็คือ225นะคะเมื่อได้225เราเอาไปหาร2นะคะตรงนี้ก็คือง่ายๆเลย225โดนแบ่งครึ่งนะคะคือเท่าไหร่เราสามารถตัดทอนได้212นะคะ212 224นะคะ224ใส่จุดเพิ่ม0ก็จะกลายเป็น10นะคะ2ไร่250เห็นไหมคะคำตอบก็จะเป็น 112.5 ตารางอะไรตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันดับแรกก็หาต่อไหมไม่ต้องแล้วเพราะอะไรเขาหาแค่แต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่ถ้าแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่เราก็หาแค่อย่างเดียวพอจบนะคะโอเคเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะแต่ท่านจะบอกว่าโอ๊ยยังคิดถึงครูโอ้ยังอยากเรียนกับครูโอ้อีกทำไงเอาละค่ะนักเรียนค่ะสามารถไปชมย้อนหลังค่ะได้ที่ www.etvthai.tv ได้เลยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบิ๊กแมทเล่นใหญ่เลขคณิตบายครูโอสอนคณิตนั่นเองค่ะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบาย